ขอรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกศิษย์ที่รักทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ครูอริยาดูเน้นเสียงอริยาอริยาจากโรงเรียนหอวังนะคะวิชาภาษาไทยค่ะมาเลยค่ะข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพยางค์ส่วนหนึ่งคราวนี้โครงสร้างพยางค์เนี่ยมันเกาะชีวิตเรามาตั้งแต่ชั้นประถมดังนั้นไม่จำเป็นที่ม.6จะต้องเปิดทีวีดูแค่ระดับเดียวเขาบอกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ป.6 ม.3 ดูได้หมดเลยเพราะครูจะทบทวนตั้งแต่อดีตการที่เกิดมาเรียนเรื่องโครงสร้างพยางค์ดูพยางค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพยางค์เมื่อกี้ครูโยนไปที่พยัญชนะพยางค์จะประกอบด้วย3อย่างคือ1พยัญชนะพยัญชนะที่เราจะดูในโครงสร้างคืออะไรบ้างพยัญชนะต้นค่ะนักเรียนตัวแรกนี่แหละทำข้อสอบได้เลยถ้าพยัญชนะต้นนั้นแตกต่างแบ่งออกเป็น2อย่างคือต้นเดียวหรือต้นควบยกตัวอย่างต้นเดียวครูเอาจริงทราบสร้างมาเลยให้หายข้องใจไปเลยว่าทำไมเป็นต้นเดียวเพราะว่าจริงออกเสียงจอจานตัวเดียวเราไม่ออกเสียงว่าจริงจริงฉันรักเธอจริงจริงไม่ได้ฉันรักเธอจริงจริงจอจานตัวเดียวเป็นต้นเดียวส่วนทราบถึงจะเป็นทอรอมันก็ซอโซเสียงเดียวนะคะสร้างก็เช่นเดียวกันก็ซอโซดังนั้นจุดที่หนึ่งดูว่าพยัญชนะต้นเป็นเดียวหรือเปล่าถ้าไม่เดียวอีกหนึ่งประการก็คือควบควบไหมควบก็คือกวควควออกเสียงคู่กันควบก็ออกเสียงไปด้วยกันกวางคว้างควายท่องไว้ส่วนพยัญชนะท้ายคืออะไรดูต้นปั๊บดูท้ายต่อท้ายมี2อย่างคือท้ายเปิดกับท้ายปิดท้ายเปิดคือไม่มีตัวสะกดตัวสะกดมีทั้งหมดอะไรกบฏนมยวงเดี๋ยวไปพูดติดทีหลังตัวสะกดมีทั้งหมดที่เห็นเลยคือ8แม่ใช่ไหมคะแม่กบฏแม่นมยวงก็คือแม่เป็นกับแม่ตายยังไม่พูดหาปิดด้วยถ้าไม่มีตัวสะกดนั่นเองก็ดูว่าคือพยางค์ปิดแตกต่างละหาข้อแตกต่างขณะนี้เรากำลังหาข้อแตกต่างเรื่องของพยัญชนะพยางค์ยังประกอบด้วยสระสิ่งที่จะต้องดูสระอีกแหละเดียวกับประสมเดียวนี่มีเยอะมากค่ะนักเรียน9+9แปลว่าเดียวมีสั้น9ยาว9รวมแล้วทั้งหมด18จำยากจำผสมดีกว่าไหมจำน้อยแต่ให้ได้มากจำผสมมีแค่3เสียงเท่านั้นคืออัวเอือเอียบางครั้งนักเรียนก็เคยไปเรียนพิเศษมาหรือว่าเคยจำใช่ไหมอัวเอียท่องยากใช่ไหมผัวเบื่อเมียออกจะไม่ค่อยสุภาพแต่มันจำง่ายอัวเอือเอียจำง่ายๆเลย3ตัวผสมนะคะดูสระ2แบบเดียวหรือผสมถ้าหมดไปจากอัวเอือเอียแปลว่าสระเดียวถูกไหมคะจำง่ายส่วนวรรณยุกต์ดูอะไรลูกวรรณยุกต์มีรูป4รูปมีเสียงทั้งหมด5เสียงวรรณยุกต์นี่จะบอกให้เลยว่าดูเป็นรายการสุดท้ายเพราะว่าวรรณยุกต์มันจะอยู่บนพยัญชนะและอยู่บนสระนะคะไตรยางค์ถ้าจะเรียนเรื่องโครงสร้างพยางค์ไตรยางค์ต้องแม่นเลยอักษร3หมู่หรือพยัญชนะ44ตัวแบ่งเป็นงี้44ตัวแบ่งเป็นอักษรสูง11ตัวใครจำได้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำไปเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากเรียงให้ครบ11ตัวท่องแบบนี้ก็ได้นำเสนอไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสลาหรือสีเสือหีบครูท่องมาตั้งแต่เด็กเลยมันจำง่ายอักษรกลาง9ตัวโอ้โหนี่ง่ายมากไก่อะไรนิสัยไม่ดีไก่จิกเด็กตายไก่อะไรนิสัยชั่วร้ายไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรต่ำ24ตัวแล้วก็กำจัดให้ครบ44ตัวนะคะลูกอักษรต่ำ24ตัวนี่แหละที่จะต้องแบ่งออกเป็น2อย่างต่ำคู่14ต่ำเดียว10ต่ำคู่มีเยอะค่ะนักเรียนควายคนละครังช้างเชอร์มนโทอะไรเนี่ยเก็บก่อนเดี่ยว10ตัวมีอะไรบ้างก็เหมือนกันตอนเป็นเด็กนักเรียนเคยท่องกันเลยนะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกใช้ได้แต่ครูท่องแบบนี้ครูท่องว่างูใหญ่เนนำมายายเราเล่าว่ารอจุฬาทำไมครูท่องแบบนี้เพราะมันจะได้อีกหนึ่งเด้งเด้งที่สองก็คือถ้าท่องงูใหญ่เนนำมาเอาไปใส่พยัญชนะท้ายบาลีสันสกฤตเป็นพยัญชนะท้าย5ฐานเลยค่ะเห็นไหมคะ
งอยอนอนอมองูใหญ่เนนมาตั้งท้ายไปเลยได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งอย่าง5ตัวตั้งวะตามเดียวของไทยเรา10ตัวกลายไปเป็นพยัญชนะท้ายของบาลีสันสกฤต5ตัวที่เหลือจะกลายเป็นเศษวรรคเนี่ยขึ้นให้ดูเลยงูใหญ่เนนมายายเราเล่าว่าปึ้มมาที่ลอจุฬาส่วนเศษวรรคของบาลีสันสกฤตจะเพิ่มมาเป็น3สอเห็นไหมฮะ3สอหออังลอจุฬาข้อสอบถามตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายเศษวรรคมีอะไรบ้างบางครั้งน้องป.6ก็ต้องมานั่งท่องน้องม.3ก็ต้องมานั่งท่องอันนี้รู้ละท้ายวรรคนะท้ายฐานนะมีงูใหญ่เนนมานะอ๋อมันเป็นตำเดียวของไทยเรานี่เองจับมา5ตัวแล้วมาเป็นเศษวรรคอีก5ตัวยายเราเล่าว่า3สอหออังลอจุฬาเทปนี้ป.6ก็มีประโยชน์ม.3ก็อยากดูอ้าวตามเดียว10ตัวงูใหญ่เนนมายายเราว่าลอจุฬาเดี๋ยวตำคู่มีประโยชน์อะไรกับตำคู่ไปดูต่ำคู่เพราะว่าต่ำคู่จะต้องเอาไปผันวรรณยุกต์คู่กับอักษรสูงค่ะลูกนี่ไงให้โค้ดในการท่องแล้วต่ำคู่มันยากว่ามีตั้ง14ตัวจะท่องยังไงดีท่องเลยเสียงเคคู่กับอักษรสูงก็คือไข่กับขวดไข่กับขวดไปเจอกับควายคนละครั้งเสียงเดียวกันถือว่าเป็นเสียงคู่กันนะคะ5ตัวส่วนชอชเชอก็เอาช้อชิงไปคู่กับช้างเชอช้างเชอได้2ละเดี๋ยวเราจะครบ14เสียงเทก็คือถอฐานกับถอถุงไปคู่กับท่านเธอมนโทเท่าท่านเธอมนโทเท่ามี4ตัวใช่ไหมคะส่วนอักษรสูงพอพึ่งก็คู่กับคุณพานกับคุณเผาได้เพอจับคู่ละเสียงเฟอร์ฟอฟ้าคู่กับฟอฟันนะคะสามสอของเราก็เซเสียงเซกึซอโซออกเสียงคู่กันหอหีบเสียงฮะไปคู่กันเวลาผันวรรณยุกต์เอามาคู่กันด้วยเหตุผลประการฉะนี้เราจะทำให้ครบ5เสียงเท่ากับอักษรกลางซึ่งเป็นอภิสิทธิ์ชนเวลาทำข้อสอบเรื่องผันวรรณยุกต์จับไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งก่อนเลยว่าดิมันได้หมดเลย5เสียงรูปกับเสียงได้หมดเลยแต่คุณนายอักษรสูงกับคุณนายอักษรต่ำต้องผนึกร่างกันรวมพลังกันจึงจะได้ครบ5เสียงดูกา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 ต้องเอาคอควายขอไข่มาช่วยกันคาขาค่าขาขาได้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตได้ตรงคำว่าอายิโนโมโตะได้อะไรมีอักษรใดที่ไม่มีสิทธิ์ใส่วรรณยุกตรีรู้เลยค่ะรู้เลยเวลาเขียนอักษรต่ำคำว่าวายเวลาเจอตัวสะกดวายแบบนี้อย่าตอบว่าถูกเพราะว่าคุณเป็นอักษรต่ำคุณไม่มีสิทธิ์ใส่วรรณยุกตรีใช่ไหมคะเชิดต้องไม้โทส่วนใหญ่แล้วเข้าใจผิดเชิดเป็นไม้ตรีเชิดเป็นอักษรต่ำมีสิทธิ์ได้แค่ไม้โทเท่ากับเราจะทราบว่าอักษรหรือพยัญชนะที่ไม่มีสิทธิ์ใส่ไมตรีก็คืออักษรสูงกับอักษรต่ำนักเรียนใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นซึ่งเขาใส่ได้ทุกรูปทุกเสียงอักษรสูงเห็นไหมคะดูแค่คาขาคาขาที่นักเรียนยกตัวอย่างเก็บไว้เลยได้เลยเนี่ยคาขาคาเนี่ยวรรณยุกต์เอกรูปเอกค่ารูปเอกเป็นเสียงโทค่าของขอไข่รูปโทเสียงโทอะไรบ้างที่ตรงส่วนค้ายังไม่มีสิทธิ์ใส่ไมตรีเท่าเสียงเท่ากาเธอได้แค่รูปโทเสียงตีเห็นไหมคะส่วนขาพื้นเสียงเลยเป็นเสียงจัตตวาแล้วไม่ต้องใส่รูปอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ที่เราจะทำให้เราเร็วนะคะไปต่อมาวรรณยุกต์ที่ออกข้อสอบระดับยากขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างลืมไม่ได้ค่ะลูกวรรณยุกต์มี2อย่างค่ะอันนี้เคยออกข้อสอบมาปีหนึ่งโอเน็ตเกือบน็อกเลยถ้าไม่ทบทวนระดับเดียวกับเปลี่ยนระดับวรรณยุกต์ให้แบ่งเลย5เสียงมี2อย่างระดับเดียวก็คือถ้าเป็นเสียงสามัญ นะลูกมันเป็นเสียงระดับกลางไม่เปลี่ยนระดับค่ะออกเสียงเท่าเดิมหมดกินกินกินเสียงไม่เปลี่ยนถ้าเป็นวรรณยุกต์เสียงเอกออกเสียงต่ำค่ะก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนระดับเสียงนะคะไก่ไก่ไก่ไม่เปลี่ยนระดับแต่ถ้าเป็นเสียงตรีเห็นไหมคะสูงก็สูงปี๊ดไปเลยไม่มีการเปลี่ยนระดับแล้วเสียงสูงใช่ไหมคะข้อสอบเคยออกข้อใดไม่มีวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับนักเรียนจำไว้2ตัวลูกโทกับจัตวาโทกับจัตวาเปลี่ยนระดับทันทีโท
ทก็คือออกเสียงสูงและเสียงตกหางเสียงยกตัวอย่างเช่นคำว่าเจ้าออกเสียงสิสูงมาเลยเจ้าเจ้าลงใช่ไหมสูงตกแต่ถ้าคุณนายจัตวาต่ำขึ้นยกตัวอย่างคำว่าสาวสาวสาวขึ้นไหมสาวเปลี่ยนระดับจำไว้นะ5เสียงมีระดับเดียว3เปลี่ยนระดับ2เคยออกข้อสอบนะคะดอกจันเลยพลาดไม่ได้อย่าจำแค่4รูป5เสียงจำด้วยมันเปลี่ยนระดับกี่ตัวนะคะเคยเห็นนักเรียนท่องโครงสร้างที่ครูให้ไว้พยัญชนะนะคะสระวรรณยุกต์โครงสร้างพยางค์มี3อย่างพยัญชนะสระวรรณยุกต์นักเรียนก็เคยจำกันเนี่ยอย่างเงี้ยโค้ดเดิมยังใช้ได้ลูกพยัญชนะก็จะมีพยัญชนะต้นกับพยัญชนะท้ายเขาก็จะจำให้ง่ายท้ายต้นดลละนั่นคือโครงสร้างพยางค์ท้ายต้นดลละก็คือจำพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นเอาไปเปรียบดูว่าข้อไหนมันแตกต่างดลก็คือดนตรีก็คือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองสี่รูปห้าเสียงก็แถมมีเปลี่ยนระดับกับไม่เปลี่ยนระดับด้วยละก็คือดูสระเสียงวรรณยุกต์ที่จับกฎในการจำจำให้แม่นเลยอักษรกลางกับอักษรสูงห้ามลืมกลางไก่จิกเด็กตายเป็นปากโอ่งห้ามลืมใครขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสลาหรือสีเสือหีบ44ตัวต้องเก็บให้ได้ในฐานะลูกไทยคนไทยต้องแบ่งให้ได้เขามี3ส่วนคืออะไรบ้าง3ภาคของเขาคือสูงกลางต่ำต่ำเขาจะฉีกล่างเป็น2อย่างก็คือต่ำคู่กับต่ำเดียวใช่ไหมคะอักษรกลางกับอักษรสูงเสียงตามรูปลูกใส่รูปไหนเสียงตามนั้นครูยกตัวอย่างป้าจ๋าไก่กินข้าวป้าจ๋าไก่กินเนี่ยก็คืออะไรลูกอักษรกลางข้าวใส่รูปโทก็เสียงโทจับกดตรงนี้นะกลางสูงเสียงตามรูปใส่รูปอะไรเสียงตามนั้นแต่อักษรตามที่ครูพูดเมื่อกี้นี้น่าสงสารเธอไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเธอต้องประกบร่างกับอักษรสูงไม่พอรูปเอกเธอเป็นเสียงโทถ้ารูปโทเธอเป็นเสียงตรีเธอไม่มีสิทธิ์ใส่ไม้ตรีใช่ไหมคะแม่ว่าฟ้าร้องแม่เสียงโทว่าเสียงโทฟ้าฝ่าฟ้าฟ้าเสียงตรีร้อง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 เสียงตรีได้สองรูปนะคะห้ามบรรยุกรูปตรีถ้าไม่มีรูปสิ่งที่ควรจำคืออะไรอักษรกลางคำเป็นเสียงสามัญดูคำว่าเป็นเลยนี่คืออักษรกลางอักษรกลางคำเป็นเสียงสามัญไม่ต้องใส่รูปอะไรก็เป็นเสียงสามัญอยู่แล้วส่วนอักษรกลางคำตายเสียงเอกกลางตายเอกกลางเป็นสามัญสูงสูงเฉยๆคำว่าเฉยๆไม่มีรูปเหมือนกันคำว่าเฉยนี่แหละไม่มีรูปใช้อักษรสูงคือชอชิงอักษรสูงไม่มีรูปเป็นเสียงจัตวานั่นคือคำเป็นใช่ไหมคะอักษรสูงคำว่าสุดเป็นสุดตายแม่กบฏไงถ้าสูงตายเป็นเสียงเอกยกตัวอย่างคำว่าสุดวิธีจำสูงเฉยๆเป็นจัตวาสูงสุดเป็นคำตายเอกสูงสุดตายเอกใครขึ้นสูงสุดตายแน่นอนแต่เป็นพระเอกนะคะส่วนอักษรต่ำดูคำว่านะคะเป็นตัวอย่างต่ำเสียงสั้นต่ำสั้นนะคะใช้อะไรเสียงตรีค่ะต่ำสั้นตรีตายท่องไว้เสียงตรีค่ะลูกถ้าเป็นคำตายอักษรต่ำต่ำมีสั้นกับต่ำมียาวใช่ไหมคะต่ำตายโทยาวลูกอักษรต่ำคำตายนะคะเป็นเสียงโทนะคะต่ำคำตายนะคะแต่ว่าต่ำตายโทยาวต่ำสั้นตีตายยากมากเป็นคำละคำแม่กบฏอีกเหมือนกันแต่เป็นเสียงยาวไงลูกยากมากจำไว้ต่ำสั้นตายนะคะต่ำตายยาวยากมากโทคราวนี้มาสระผสมที่ตามจิกชีวิตเรามาตลอดชาติที่ครูให้จำสระผสมอัวเอือเอียถอยกลับไปดูทำไมมันเรียกว่าสระผสมเพราะว่าอัวมันมาจากคำว่าสระเดียวว่าอูกับอาว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 ัวอืออาเอือ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 ส่วนสระเอียเนี่ยไม่สุภาพเพราะว่าเรียกอาว่าอีอีอาแต่เวลากลับบ้านวันนี้เรียนเรื่องอะไรลูกเรียนเรื่องสระผสมคำว่าอะไรลูกเอียมาจากอะไรลูกอีอาอีอาพูดให้มันเร็วหน่อยอีอาเย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